ในปัจจุบันเนี่ยความอดทนประตูนี้ถูกทำลายลงด้วยกับโลกโซเชียลไออะไรก็ไม่รู้แต่ขอระบายอยากจะพูดอยากจะคิดอยากจะบอกเมื่อก่อนยังไม่เคยได้ต้องมานั่งเขียนต้องมานั่งบอกแบบนี้จะบอกก็คือคนใกล้ชิดแต่วันนี้เราบอกใครก็ไม่รู้แต่เราขอให้ได้พูดพี่น้องเคยมีความรู้สึกไหมเวลาเกิดปัญหาอะไรไม่รู้มานั่งเปิดอะไรต้องอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้พอเราพิมพ์ออกไปแล้วเนี่ยในเมื่อความอดทนเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จสู่การช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยกำลังมองบ่าวอยู่เนี่ยประสบเรื่องนึงอัลลอฮ์กำลังมองบ่าวอยู่จะยกมือขอหรือยกโทรศัพท์มาเขียนบ่าวหลายคนในปัจจุบันนี้ไม่ได้ยกมือขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ได้อาบน้ำละหมาดมาวิงวอนมาสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์แต่กลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เขียนเลยทำไมเธอถึงทำแบบนี้ทำไมคุณถึงทำแบบนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตถึงแบบนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ความช่วยเหลือของอัลเลาะห์เก็บเลยหายนะมั้ยครับชีวิตครอบครัวชีวิตลูกชีวิตเพื่อนชีวิตใครก็แล้วแต่พังทลายเพราะเราลงโซเชียลไปดูสิ Facebook เขียนว่าอะไรคุณกำลังคิดอะไรอยู่ก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปมันอยู่ในหัวของเราทั้งหมดมันอยู่ในหัวของเราทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ได้บังคับด้วยให้เราจะต้องพิมพ์มันลงไปด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นฟิตนะในปัจจุบันเนี่ยเราจึงพิมพ์มันลงไปไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมันทำให้เราเป็นคนที่ถูกตัดขาดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสาเหตุทำให้เราตกอยู่ในฟิตนะเช่นเดียวกัน